สวัสดีค่ะนักศึกษาการทดลองนี้เป็นเรื่องของสารประกอบออกไซด์ของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุนะคะก็ขอย้ำอีกครั้งตารางธาตุในยุคปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น18หมู่นะคะแล้วก็มี7ค่าในบรรดาพวกนี้ก็จะแบ่งออกเป็นหมู่หมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสนใจหมู่ที่เป็นโลหะอโลหะและกึ่งโลหะนะคะดังนั้นธาตุเหล่านี้เมื่อมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเราก็จะเรียกสารประกอบออกไซด์หมดเลยคราวนี้สารประกอบออกไซด์ก็อาจจะเป็นโลหะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอโลหะกับออกซิเจนและกึ่งโลหะหรือธาตุทรานซิชันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนสิ่งที่แยกให้เห็นตัวนี้จะบอกว่าสารประกอบออกไซด์ของธาตุโลหะกับอโลหะและกึ่งโลหะจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกรณีที่เป็นโลหะออกไซด์ก็คือโลหะนั้นทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เป็นโลหะออกไซด์อย่าลืมว่าโลหะมีอยู่2หมู่ก็คือหมู่ที่1กับหมู่ที่2และหมู่1หมู่2เรียกว่าหมู่อะไรนักศึกษาต้องทำได้และต้องเขียนสมการได้ว่านำโลหะหมู่1หรือหมู่2นั้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วได้ออกไซด์อย่างไรสังเกตสูตรของโลหะหมู่1กับหมู่2ที่มีออกไซด์อยู่เมื่อนำโลหะออกไซด์นี้ไปทำปฏิกิริยากับน้ำหรืออาจจะเรียกว่าละลายน้ำก็ได้จะได้โลหะไฮดรอกไซด์ประโยคนี้เขียนเป็นสมการเคมีได้ว่าโลหะออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำได้โลหะไฮดรอกไซด์ถ้าเราเรียนเรื่องกรดเบสเราก็จะรู้ว่าโลหะไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสที่แก่มากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินถ้าหลายคนยังงงอยู่ว่าลิตมัสเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรกันแน่ให้นึกถึงภาพนี้ภาพนี้อาจจะนึกไปถึงรุ้งกินน้ำก็ได้ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถูกไหมคะตัวที่เป็นสีแดงก็จะมีลิตเป็นกรดตัวที่เป็นสีน้ำเงินและสีม่วงก็จะมีลิตเป็นเบสส่วนตรงกลางเขียวเหลืองตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสารไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นเบสก็แสดงว่ามันก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินหรือว่าโทนม่วงนั่นเองต่อไปถ้าเป็นอะโลหะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเราก็เรียกว่าอะโลหะไฮดรอกไซด์จากทางซ้ายตัวนี้จะเห็นว่าอะโลหะมีตั้งหลายหมู่นะคะสมมุติเราเริ่มจากหมู่4ตัวแทนของมันก็คือคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์หรืออาจจะได้คาร์บอนมอนอกไซด์ก็ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยากันหมู่5และหมู่6ก็เขียนได้เช่นเดียวกันได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไตรออกไซด์แล้วแต่สัดส่วนของอะโลหะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนตอนนี้เราเขียนอะโลหะออกไซด์ได้แล้วนะคะถ้านำไปทำปฏิกิริยากับน้ำเราจะได้สารอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากรดออกโซตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือออกไซด์ของธาตุหมู่4ทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้สารประกอบตัวนี้เราเรียกว่ากรดคาร์บอนิกเป็นกรดออกโซชนิด1เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรเขียนสมการการเกิดออกโซของสารที่อยู่ข้างบนนี้ได้นะความที่มันเป็นกรดมันจึงเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนั่นเองและโลหะออกไซด์เป็นเบสอะโลหะออกไซด์เป็นกรดมันจึงเกิดปฏิกิริยาสะเทือนของ2ตัวนี้ได้ตัวแรกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าอยู่ในน้ำมันก็จะได้เป็นกรดคาร์บอนิกถูกไหมคะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งได้มาจากโลหะออกไซ
ได้เกลือกับน้ำก็คือปฏิกิริยาสะเทินอันนี้นั่นเองส่วนออกไซด์ของธาตุกึ่งโลหะหรือโลหะบางชนิดเป็นได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับว่ามันทำปฏิกิริยากับตัวไหนถ้าทำปฏิกิริยากับกรดตัวมันก็จะทำหน้าที่เป็นเบสถ้าหากเป็นเบสก็แสดงว่ามันทำปฏิกิริยากับกรดนั่นเองได้เกลือกับน้ำเหมือนกันค่ะเราจึงเรียกว่าปฏิกิริยาสะเทินทฤษฎีก็จบไปแล้วต่อไปจะขึ้นการทดลองขอย้ำให้นักศึกษาทำความเข้าใจคู่มือก่อนจากนั้นวิเคราะห์ให้ได้ว่าการทดลองแต่ละตอนมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วมีทฤษฎีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาเข้าทำในห้องแลบเราจะได้สังเกตประเด็นที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องและดูว่ามันเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้มีอยู่4ตอนใหญ่ๆเลยตอนกอไก่เพื่อดูการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสในกรดและเบสข้อที่2เพื่อดูการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนในกรดและเบสและดูการเปลี่ยนสีเมื่อปฏิกิริยาสะเทินตอนขอไข่เพื่อพิสูจน์ว่าออกไซด์ของโลหะเมื่อที่ละลายน้ำแล้วมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นเบสแค่นั้นนะตอนคอควายจะประกอบด้วย3ตอนก็คือ1เพื่อเตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็คืออะโลหะออกไซด์ถูกไหมคะหลังจากเตรียมแล้วเราก็จะทดสอบว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นเบสและสุดท้ายก็ดูปฏิกิริยาสะเทินของคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสว่าเป็นอย่างไรตอนงองูเพื่อสังเกตสมบัติของไฮดรอกไซด์ของโลหะบางชนิดอาจารย์บอกวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วต่อไปนักศึกษาต้องไปดูว่าควรจะวิเคราะห์หรือว่าสังเกตอะไรนะการทดลองตอนกอไก่ตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.3 เลยดูอะไรดูการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสโดยใช้สต๊อกสารละลายไฮโดรคลอริก 1ml เติมน้ำเข้าไป 2ml อีกหลอดนึงก็เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1ml เติมน้ำ 2ml คนให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราก็เอากระจกนาฬิกาทำให้เปียกก่อนนะทำให้เปียกแล้วไปเอากระดาษลิตมัสสีแดงกับสีน้ำเงินมา2คู่ชั้นแรกเราก็จะจุ่มสารละลายไฮโดรคลอริกแล้วก็ไปสัมผัสกับกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ำเงินส่วนโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ทำเช่นเดียวกันแล้วก็สังเกตดูว่ากระดาษลิตมัสเป็นสีอะไรจากนั้นเราก็จะสรุปผลการทดลองตอนที่ 1.4 นักศึกษาควรจะเปิดหนังสือคู่มือดูตามด้วยการทดลองที่ 1.4 ยังคงใช้สต็อกเหมือนเดิมนะคะแต่เรากำลังจะดูและว่าฟีนอฟทาลีนในกรดสีอะไรและในเบสสีอะไรเราก็นำหลอดทดลองมาอีก2หลอดแล้วก็ดูดไฮโดรคลอริกใส่ลงไป 1ml อีกหลอดหนึ่งก็โซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ไป 1ml แล้วก็หยดฟีนอฟทาลีนหลอดละ1หยดก็จะเห็นสีทันทีเลยว่าฟีนอฟทาลีนเปลี่ยนสีจากตรงไหนนะคะด้านหนึ่งมีสีไหมอีกด้านหนึ่งมีสีไหมก็สังเกตได้เราก็จะได้คำตอบตามวัตถุประสงค์สารละลายพวกนี้ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ทิ้งเพราะว่าเราจะทำการทดลองตอนกอไก่2เพื่อดูการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนจากปฏิกิริยาสะเทินปฏิกิริยาสะเทินในที่นี้เราก็เป็นไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมคะเราจะเอาไฮโดรคลอริกจากตรงไหนจากสต๊อกนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์จากสต๊อกเราก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือสารละลายตัวนี้ถ้าเราหยดไฮโดรคลอริกลงไปในโซเดียมไฮดรอกไซด์เลยอาจจะใช้เยอะเกินไปเราก็เอาหลอดทดลองมาอีก1หลอดดูดโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มีอินดิเคเตอร์เนี่ยใส่ลงไป5หยดพอจากนั้นเราก็ไปดูดไฮโดรคลอริกมาหยดทีละหยดหยดหนึ่งเขย่าสังเกตผลหยดต่อไปเขย่าสังเกตผลเราทำอย่างนี้จนกระทั่งเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือสีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนนั่นเองแล้วก็บันทึกผลง่ายมากค่ะการทดลองนี้ต่อไปเป็นการทดลองตอนขอไข่ความเป็นกรดเบสของโลหะออกไซด์ที่ละลายน้ำโลหะออกไซด์ก็คือแคลเซียมออกไซด์ละลายน้ำกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขากำลังจะดูว่าสารตัวนี้เป็นกรดหรือเป็นเบสถ้านักศึกษาดูแล้วจะเห็นว่าอ้าวมันเป็นโลหะไฮดรอกไซด์เรียนเรื่องกรดเบสมาแล้วแสดงว่าสารตัวนี้แตกตัวได้ 100% ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนบอกได้เลยว่าเป็นเบสอ่ะเราจะไปพิสูจน์เอกลักษณ์เราก็นำแคลเซียมไฮดรอกไซด์มา3 ml จากนั้นทำกระจกนาฬิกาให้เปียกแล้วก็ไปหยิบกระดาษลิตมัสมา2สีจากนั้นก็นำสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไปสัมผัสกับกระดาษลิตมัสแล้วก็สังเกตผลทั้งสีแดงและสีน้ำเงินว่ามันเป็นสีอะไรก็ได้คำตอบสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เอามา3 ml นี้ยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการทดลองต่อไปเป็นการทดลองตอนคอควายยังตามทันอยู่หรือเปล่าเป็นการเตรียมอะไรเตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วทดสอบว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีความเป็นกรดหรือเบสเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เราจะได้เทคนิคในการเตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตใส่ลงไปช้อนเล็กๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวถ้าเราทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแล้วมันจะเกิดแก๊สทันทีเราต้องเตรียมก่อนเอากระจกนาฬิกามาทำให้เปียกแล้วก็ไปเอากระดาษลิตมาสสีน้ำเงินมาแปะเอาไว้จากนั้นเราก็จะหยดไฮโดรคลอริกไป20หยดอย่างรวดเร็วทันทีที่หยดลงไปจะเกิดแก๊สทันทีเพราะฉะนั้นทันทีที่แก๊สเกิดขึ้นเราก็คว่ำกระจกนาฬิกาแล้วก็เอากระดาษลิตมัสไปอั่งเอาไว้แล้วก็สังเกตว่ากระดาษลิตมัสนั้นเปลี่ยนสีหรือไม่ในการทดลองนี้ถามว่าทำไมไม่ใช้กระดาษลิตมัสสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมันมีน้ำอยู่หรือไอน้ำมันจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งกรดตัวนี้จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสารนั้นจะเป็นกรดหรือเป็นเบสแล้วเราสามารถเลือกกระดาษลิตมัสได้นะคะการทดสอบก็จะได้เร็วขึ้นข้อสำคัญคือในการหยดไฮโดรคลอริกถ้าหากว่ามีไฮโดรคลอริกอยู่ที่ปากหลอดแล้วกระดาษลิตมัสไปสัมผัสมันก็จะทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นยังมีการทดลองตอนคอควาย2นะคะเป็นการทดสอบสมบัติของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ทำวิธีเดียวกันแต่เปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นโซเดียมซัลไฟด์แค่นั้นเองการทดลองตอนคอควาย 1.2 เป็นการศึกษาปฏิกิริยาสะเทินของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดทดลองอันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมท่อนำแก๊สก่อนแล้วเลือกหาหลอดทดลองที่จุกปิดได้สนิทเสร็จแล้วตัวด้านนี้ก็จะเป็นน้ำปูนใสซึ่งได้มาจากการทดลองตอนขอไข่นั่นเองเพราะนั้นการทดลองนี้นักศึกษาควรจะมีเลเบลติดเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในหลอดนี้มันก็คือหลอดนี้นะเราจะเตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กันแล้วแต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่เตรียมครั้งนี้จะเยอะขึ้นก็คือใส่แคลเซียมคาร์บอเนตไป2ช้อน
จากนั้นตวงไฮโดรคลอริกมา2 ml รีบเทลงไปเลยทันทีที่เทลงไปปิดจุกเลยค่ะแก๊สมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ไหลไปตามท่อไปยังน้ำปูนใสและก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสให้สังเกตว่าเกิดอะไรที่ตรงสารละลายน้ำปูนใสตรงนี้แค่นี้เองค่ะการทดลองง่ายมากการทดลองตอนงองูตอนสุดท้ายเป็นดูการละลายของไฮดรอกไซด์ของโลหะบางชนิดเราเอาหลอดทดลองมา3คู่เลเบลนัมเบอร์เอาไว้เลยในหลอดที่1เราจะเติมแมกนีเซียมซัลเฟตลงไปอย่างละ2หยดนะหลอดต่อมาอลูมิเนียมซัลเฟตและสุดท้ายจะเป็นการเติมเหล็กซัลเฟตหลอดละ2หยดจากนั้นเรามาพิจารณานะคะสารละลายพวกนี้เป็นสารประกอบอาร์แกนิกหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกตัวถูกไหมได้เป็นแมกนีเซียมไอออนซัลเฟตไอออนอลูมิเนียมไอออนสิ่งที่เราสนใจวันนี้คือโลหะไอออนเพราะฉะนั้นใน2หลอดแรกก็จะมีตัวแทนของแมกนีเซียมไอออนอลูมิเนียมไอออนและเหล็กไอออนนะจากนั้นเราก็ทำให้เป็นไฮดรอกไซด์โดยการหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป5หยดหลังจากหยดแล้วเขย่าให้เข้ากันและสังเกตมีตะกอนไหมถ้ามีตะกอนสีอะไรสังเกตดีๆค่ะเราก็จะได้คำตอบจากนั้นแยกคู่ออกมาโดยที่3หลอดข้างบนคือ1 3 5เราจะทำให้เป็นเบสมากขึ้นหลอดข้างล่างเราก็จะทำให้เป็นกรดมากขึ้นโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นอีก10หยดไฮโดรคลอริกอีก10หยดเขย่าให้เข้ากันและสังเกตตะกอนยังคงมีไหมหรือตะกอนหายไปแล้วการที่ตะกอนหายไปแล้วแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นต้นก็จบทฤษฎีและการทดลองต่อไปก็จะเป็นประเด็นที่ควรเข้าใจเพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีกับผลการทดลองประเด็นที่ควรเข้าใจนะคะไม่ใช่จำอินดิเคเตอร์ที่ใช้วันนี้บ่งบอกอะไรคำว่าอินดิเคเตอร์แปลว่าตัวบ่งบอกอยู่แล้วแต่อินดิเคเตอร์ตัวบ่งบอกวันนี้จะเป็น pH indicator เพราะว่ามันจะเปลี่ยนสีเมื่อ pH ของสารที่เราทดสอบเปลี่ยนไปเห็นไหมกรดก็มี pH 1เบสก็มี pH 1ถ้าเราใส่ตัวบ่งบอกนี้ไปสีมันก็จะเปลี่ยนไปวันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้าง pH indicator ก็คือกระดาษลิตมาสกับฟีนอฟทาลีนถูกไหมฮะกระดาษลิตมาสก็บอกว่าเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้เลยว่าคำว่าสีแดงของลิตมาสคือสียังไงสีน้ำเงินคือสียังไงต่อมาการบอกความเป็นกรดเป็นเบสของอินดิเคเตอร์กระดาษลิตมาสสีแดงเพราะฉะนั้น สีตั้งต้นก็คือสีแดงเมื่อหยดกรดก็ยังคงเป็นสีแดงแต่ถ้าหากหยดเบสมันกลายเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าลิตมาสสีแดงเป็นตัวตรวจสอบความเป็นเบสโดยที่กระดาษลิตมาสสีแดงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทำนองเดียวกันกระดาษลิตมาสสีน้ำเงินเดิมเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเราหยดกรดเป็นสีแดงหยดเบสมันยังคงเป็นสีเดิมเพราะฉะนั้นกระดาษลิตมาสสีน้ำเงินจะเป็นตัวตรวจสอบความเป็นกรดของสารนั่นเองนะส่วนฟีนอฟทาลีนก็เหมือนกันทดสอบความเป็นเบสของสารที่เราต้องการทดสอบเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้เข้าใจนะตรงเนี้ยวันนี้มีการใช้กรดอะไรบ้างมีสูตรอย่างไรเรียกชื่อให้เป็นเรียกเป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำโพสเทสไม่ได้เบสล่ะมีชื่ออะไรบ้างใช้กี่ตัวสารเคมีตัวอื่นๆนะมีไหมชื่ออะไรสูตรว่าอย่างไรเขียนให้ได้ค่ะก็
ก็สิ้นสุดถ้าหากว่านักศึกษามีข้อสงสัยก็สอบถามอาจารย์ผู้คุมในระหว่างการทำแลบได้แต่ถ้าหากว่าไม่กล้าก็ส่งไลน์มา Google Classroom ถามเข้าไปหรือถามทางอีเมลก็ได้สวัสดีค่ะ